สวัสดีครับช่างโฟนคนกันเองนะครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนมารู้จักวิธีการใส่สายกับลูกบิดลอกสายอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งหน้าตามันเป็นประมาณนี้นะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันใส่ยังไงนะครับส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินอยู่กับลูกสายลูกบิดลอกสายประเภทนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้คือสอดสายแล้วก็ขันจ้ำมาจากฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นหมวกนี้ใช่ไหมครับขันไปจิกล็อกแต่ฝั่งนั้นนะครับผมเคยทําคลิปกับลูกบิดล็อกสายประเภทนี้ไว้แล้วนะครับผมย้ําอีกทีหนึ่งนะครับการใส่ลูกบิดล็อกสายให้มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการสอดสายแล้วดึงให้สุดนะครับจากนั้นค่อยล็อกขันจ้ําตรงนี้ครับมันจะได้ประสิทธิภาพที่สุดและช่วยลดอาการเพี้ยนได้ดีนะครับมันก็จะทําหน้าที่คล้ายกับนัดล็อกฝอยล็อกที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราดึงให้สุดแล้วขันจ้ําเนี่ยกลมันจะไม่ขยับจากตรงนี้นะครับโอเคแต่ในกรณีนี้นะครับเจ้าของใส่เป็นขดอย่างนี้เป็นปมอย่างนี้อาจจะมีเหตุผลนะครับก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะลื้อสายออกมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนพิกอัพโมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุที่เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าใส่ให้ถูกวิธีก็คือดึงให้สุดแล้วขันจ้ำนะครับแต่ถ้าเราต้องถอดเข้าถอดออกถ้าใส่ให้ถูกอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่สายจะขาดจากตรงที่มันจิกนะครับพอขาดแล้วก็สายก็เสียเลยอันนี้ใส่เป็นปมนี้ก็เข้าใจได้ครับแต่ถ้าใส่ให้ถูกก็แบบที่ช่างพลว่านะครับโอเคมาดูกันครับว่ากลไกของการทำงานลูกบิดล็อกสายประเภทนี้มันทำงานยังไงแล้วก็ใส่ยังไงนะครับไปดูกันเลยครับครับเพื่อนๆกลไกมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเป็นลูกบิดล็อกสายทั่วไปเราจะขันมาจากฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็คือสอดสายแล้วเราก็ขันหมวกตัวนี้มันเป็นแกนเข้าไปหนีบสายตัวนี้มันแค่สลับกันนะครับเดี๋ยวผมคลายดูตัวนี้มันจะเป็นการตั้งแกนไว้รอแล้วนะฮะเพื่อนๆสังเกตตัวนี้มันจะมีเกลียวนะตัวนี้เปรียบเสมือนเกลียวสกรูตัวผู้นะครับตัวนี้เหมือนปลอกตัวนี้เหมือนน็อตตัวเมียนะครับก็คือหลักการก็คือเราก็ใส่ปลอกตัวนี้เข้าไปพอเราหมุนตัวนี้มันก็จะดูดให้น็อตปลอกตัวนี้ค่อยๆเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจนกดทับสายนะครับมันสลับกันนิดเดียวนะครับโอเคมาดูวิธีการใส่ก่อนนะครับวิธีการใส่ก็ไม่ต้องคลายออกหมดเหมือนผมนะคลายออกแล้วก็ลองสอดสายดูก่อนนะครับว่าสายมันเข้าไปได้ไหมถ้าสายมันเข้าไปได้ก็พอนะครับนี่สายเข้าไปได้พอสายได้ก็ดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงเลยตึงจากนั้นก็หมุนที่ตัวนี้เลยครับหมุนจนกว่ามันเขาเรียกว่าเกลียวมันจะดูดให้ปลอกตัวนี้ลงมากดทับกับแกนที่มันตั้งรอฮะเดี๋ยวนะผมหาลูกบิดที่หมุนไปเดี๋ยวครับดึงให้ตึงแล้วก็หมุนนะครับไปถ้ามันได้แล้วมันจะรู้สึกเองครับนี่ครับมันเริ่มดูดแล้วนะครับเริ่มหนีบสายแล้วมันก็เกิดอาการนี่คือเป็นการล็อกสายตั้งได้เลยครับนี่กระจูนทำอย่างนี้นะครับนะครับถ้ามันล็อกแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้คราวนี้วิธีการถอดสายก็คือให้เพื่อนๆคลายลูกบิดให้เป็นแนวตรงก่อนครับให้เป็นแนวตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะลองเอามือหมุนดูหมุนเพื่อปลดล็อกคลิกมันออกสักหน่อยครับถ้าไม่ได้ก็ให้ใช้ตัวนี้ครับเหรียญก็นี่ครับหมุนเพื่อปลดล็อกสักหน่อยดึงออกจะยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องคลายให้เยอะๆก่อนคลายเพื่อให้ปลอกมันเลื่อนขึ้นมาใช่โอเคจากนั้นค่อยเอาออกนี่นะครับกลไกไม่ได้ซับซ้อนนะเพื่อนใส่ง่ายๆครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเข้าใจแล้วก็มีประโยชน์นะครับโอเคกลับมาพบกันใหม่กับช่างพลคนเองจัดให้เนียนๆเช่นเคยครับ